4แบบของผู้ชายที่มีแนวโน้มจะนอกใจได้ง่ายนะครับอันนี้เอามาจากตำราคู่มือข้างหมอนจิตวิทยาความรักเหมือนกันนะครับเขาบอก1นะพวกผู้ชายที่รักหน้ารักศักดิ์ศรีอะไรแบบนี้ตลอดเวลาเนี่ยนะครับเขามักจะนอกใจได้ง่ายเพราะอะไรนะครับเวลาไปเจอเพื่อนเจอฝูงเจออะไรแบบนี้นะแล้วถ้าเพื่อนเข้ามาอวดแล้วโดนเพื่อนเกทับตัวเองรักหน้าเอ้ยมึงไม่มีเด็กเหรอเฮ้ยไองานนี้มันต้องควงไอ้อ้อสวยๆไปสิวะอะไรแบบนี้นะครับดังนั้นพอเพื่อนโดนเพื่อนเกทับโดนสังคมเกทับเป็นไงเริ่มรักหน้ารักตัวเองนะครับเขามีเด็กกันหมดเลยกูต้องมีบ้างอะไรเงี้ยยอมไม่ได้ถ้าเกิดว่าคุณไปเจอคนประเภทนี้ระวังไว้ให้ดี1ข้อนะครับข้อที่2นะครับเขาบอกว่าผู้ชายที่รู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจเสมอไอ้พวกที่แบบว่าพอทำอะไรก็แบบตัวเองไม่ดีดีไม่พอไอ้เราไอ้โทรไปช้ากันน้อยอกน้อยใจไม่รับสายเราทำงานอยู่ก็น้อยอกน้อยใจไอ้พวกนี้มันคิดเยอะมาคิดเยอะปุ๊บเดี๋ยวสุดท้ายมันก็หาไม่รักแต่จริงๆพวกนี้มีปัญหาตอนเด็กนะเขาเรียกว่าชายฮูดดิสรัปเต็ดนะฮะก็คือว่าตอนเด็กๆได้รับการเลี้ยงดูมาแบบกระพร่องกระแพร่งแล้วกันนะฮะยังไม่ได้อธิบายมากไอ้ตรงนี้เลยทำให้โตขึ้นแล้วรู้สึกว่าแบบไอ้ไม่พอใจกับอะไรสักทีความรักมีความรักแล้วโหยหาเป็นโคดิเพนเดนซี่นะครับไม่ใช่เฉพาะผู้หญิงเป็นผู้ชายก็เป็นนะฮะดังนั้นถ้าเกิดเจอใครแล้วรู้สึกว่าแบบเขาแบบน้อยอกน้อยใจน้อยนะนี่ตลอดเวลาอยู่ยากนะแล้วมันมีแนวโน้มจะไปไหวด้วยนะฮะพวกนี้ดูไว้ให้ดีข้อที่3นะครับเขาบอกผู้ชายที่ไม่มีจุดมุ่งหมายชัดเจนในชีวิตอะไรเงี้ยนอกใจได้ง่ายก็คนมันไม่เป็นโลเป็นพายหรือคนมันไม่เอาฐานไงบางทีก็ทำงานเอาได้แค่นี้ก็พอละพรุ่งนี้ใหม่ตื่นนะครับอย่างที่บอกนะพอคนมันไม่เอาฐานเนี่ยนะฮะมันไม่คิดเยอะแล้วพอมันไม่คิดเยอะเนี่ยมันใช้ชีวิตที่เขาเรียกว่าไปวันๆสนุกสนานไปวันๆวันนี้มีตังค์เติมเกมก็พอแล้วก็เล่นไปมีกินพออาทิตย์หน้าก็พอแล้วก็อยู่ไปอะไรแบบนี้พอคนไม่คิดเยอะเนี่ยมันก็ไม่คิดถึงอนาคตพอมันไม่คิดถึงอนาคตมันก็ไม่ได้คิดถึงเลยว่า family นะครับหรือว่าชีวิตครอบครัวลูกเมียนะฮะเพราะการมีชีวิตครอบครัวมันต้องมีความรับผิดชอบมันเยอะนะฮะลูกเข้าเรียนค่าเทอมค่านั่นค่านี่มันต้องวางแผนต้องอะไรดังนั้นไอ้พวกที่ไม่มีจุดมุ่งหมายในชีวิตเนี่ยนะถ้าไปคว้ามาทำผัวนะก็ลอยสนุกกันไปวันๆนะครับแต่สุดท้ายแล้วไม่ตอบโจทย์และก็อย่าไปคิดไปเคี่ยวเข็นขู่เข็นเขาว่าเขาเดี๋ยวฉันเป็นแฟนคุณจะทำให้เธอดีขึ้นมาเองแม่เขายังทำไม่ได้เลยแล้วคุณเป็นใครคนแปลกหน้าคนเดิมมาในชีวิตเขาจะไปทำอะไรได้นะฮะสุดท้ายก็เก๊กซิมเก๊กหวยแบบข้อสุดท้ายนะครับเป็นพวกผู้ชายที่เขาเรียกว่าชอบความตื่นเต้นชอบหาของใหม่ตลอดเวลาพวกนี้ก็มีแนวโน้มว่าจะหลายใจนะครับเพราะว่าพวกนี้ขี้เบื่อเวลาอยู่กับอะไรนานๆแล้วมันเบื่อความซ้ำซากมันเบื่อความจำเจนะครับความรักพอมันหลายปีเข้าอะไรเข้าเนี่ยมันไม่ได้มีความตื่นเต้นอยู่นะมันเป็นความสุขความมันเรียกว่าความอบอุ่นนะครับแต่ว่าความตื่นเต้นเนี่ยมันไม่ค่อยมีนะครับดังนั้นถ้าเกิดคุณไปเจอพวกที่แบบว่าไอชอบความตื่นเต้นต้องไอแบบนั้นแบบนี้อยู่ตลอดเวลาเนี่ยบางทีนะฮะบางทีอาจจะไปเจอคนหลายใจเข้าเพราะเมื่อไหร่ที่หมดความตื่นเต้นลงไปในชีวิตเขาก็จะเริ่มไปมองหาความตื่นเต้นครั้งใหม่ในชีวิตทันที4ประเภทนี้ถ้าดูคาแรคเตอร์ของคนส่องดูดีๆแล้วถ้าเกิดมันตรงเข้านะครับก็พึงระวังเอาไว้คุณอาจจะไปเจอตัวจริงนะครับเสือตัวจริงเข้าก็ได้นะฮะดังนั้นนะครับถ้าอยากมีภูมิคุ้มกันนะครับที่ไม่พลาดอะไรกับเรื่องนี้ทางพอดกิ๊กแนะนำดู New You สักครั้ง1 9 คลาส 9 ชั่วโมงแล้วคุณจะไม่พลาดอะไรกับความรักอีกเลยทักเข้ามาได้เลยอินบ็อกซ์เข้ามาได้ครับ